สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมีเซเว่นอีเลฟในมือคุณเซเว่นเดลมีรายงานเรื่องของสภาพอากาศที่สหรัฐอเมริกาซึ่งระบุนะคะว่ามวลอากาศหนาวเย็นอย่างรุนแรงจากขั้วโลกเหนือค่ะจะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐในช่วงระหว่างวันที่3ต่อเนื่องถึงวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งก็จะเป็นการซ้ำเติมสถนาการณในพื้นที่ที่มีทั้งหิมะ ลูกเห็บตกรวมไปถึงอากาศหนาวแบบสุดขั้วค่ะโดยขณะนี้มีรายงานนะคะว่ามวลอากาศหนาวที่รุนแรงจากขั้วโลกเหนือนั้นกําลังค่อยๆเค,คลื่อนตัวไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งทางสํานักบริการอากาศแห่งชาติของสหรัฐเตือนว่าอุณหภูมิในรัฐเมนและอีกหลายรัฐจะลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเริ่มตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5กุมภาพันธ์ตามเวลาท้องถิน่นจะมีหิมะตกหนักมีลูกเห็บตก ตั้งแต่รัฐอ์คาซนซอมิซซิสซิปปีรัฐเทนเนสซีไปจนถึงรัฐโอกราโฮมาส่วนพายุฤดูหนาวและน้ำแข็งที่ถล่มสหรัฐต่อเนื่องเป็นวันที่3ก็ทำให้เกิดทั้งหิมะลูกเห็บตกรวมไปถึงฝนเยือกแข็งตั้งแต่รัฐมิเนโซตาไปจนถึงเท็กซัสโดยเฉพาะพายุฤดูหนาวค่ะกำลังพัดถล่มที่เมืองเมมฟิสซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าที่สำคัญในอเมริกากลาง ทำให้การจราจรในท้องถิ่นหยุดชะงักส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของประชาชนโดยเมืองนี้อยู่ภายใต้คําเตือนพายุน้ําแข็งระบบขนส่งสาธารณะถูกปิดเป็นเวลาสองวันและบริการสาธารณะบางแห่งรวมถึงโรงเรียนถูกสั่งปิดเป็นเวลาสองวันบ้านเรือนอย่างน้อย5,000หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ กรมการขนส่งได้เตือนผู้ขับขี่ให้ชะลอความเร็วบนถนนที่ลื่นและออกแผนฉุกเฉินสำหรับสภาพอากาศที่รุนแรงนี้นอกจากนี้ค่ะเที่ยวบินถูกยกเลิกมากกว่า2,300เที่ยวที่สนามบินหลายแห่งในเท็กซัสโดยเฉพาะที่สนามบินนานาชาติดัลลัสฟอตเวิร์ดหนักที่สุดค่ะยกเลิกไปกว่า1,300เที่ยวหรือว่า1ในสของเที่ยวบินทั้งหมดณสนามบินแห่งนี้ นอกจากนี้บ้านเรือนของประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้เกือบ350,000หลังคาเรือนส่วนที่สนามบินลากาเดียในนิวยอร์กได้มีการเลื่อนเที่ยวบินค่ะเป็นวันที่สองแล้วเนื่องจากพายุฤดูหนาวเขาบอกว่าเฉลี่ยเนี่ยการบินเนี่ยใช้เวลานานกว่ากำหนดถึง40นาที ส่วนทางหลวงอินเตอร์สเตต40ในอาคานซอถูกเคลือบไปด้วยชั้นน้ำแข็งสภาพเนี่ยลื่นมากแล้วก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งและจะมีฝนตกหนักด้วยในวันนี้ตามเวลาของสหรัฐอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในเมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีโรงเรียนค่ะก็ถูกสั่งปิดอย่างต่อเนื่องและมีะรายงานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6คนแล้วค่ะ ส่วนที่ประเทศอินเดียนะคะมีรายงานเกิดเหตุหิมะถล่มในรัฐจัมมูลและแคชเมียร์ส่งผลให้นักสกีชาวต่างชาติเสียชีวิตสองคนขณะที่มีนักสกีและก็ไกด์ท้องถิ่นได้รับความช่วยเหลือรวม21คน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของอินเดียได้เปิดเผยรายละเอียดว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตามเวลาท้องถิน่นเกิดเหตุหิมะถล่มลงมาที่สกีรีสอร์ทชื่อดังในรัฐจัมมูและแคชเมียร์ทางเหนือสุดของอินเดียหลังจากที่กลุ่มนักสกีชาวโปลแลนด์และรัเสเซีย21คนพร้อมไกด์ท้องถิ่น2คนเดินทางขึ้นไปเล่นสกีบนยอดเขาอัฟวัตบริเวณเทือกเขาหิมาลายัยก่อนจะ,ะเผชิญกับเหตุหิมะถล่ม ก็ส่งผลให้มีนักสกีชาวโปโลแลนด์เสียชีวิต2คนส่วนนักสกีอีก19คนและไกด์2คนได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยโดยก่อนเกิดเหตุมีรายงานนะคะว่าหิมะตกหนักบริเวณเทือกเขาในแคชเมียร์ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันแล้วซึ่งก็ถือว่าสภาพอากาศนั้นอยู่ในขั้นที่เป็นอันตรายจนในที่สุดมีความสูญเสียเกิดขึ้นค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ